ถูกหวยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวสำหรับแจ๊กจิจักพันธ์จักรพงศ์การสมรสอดีตนักร้องฝาแฝดกูรูกุมารทองเครื่องรางของขลังล่าสุดไปออกรายการเธอเดย์วันของเธอช่อง9เมื่อเช้าวันที่1เมษายนซึ่งตรงกับวันหวยออกพอดีงานนี้ทั้งคู่เลยถูกพิธีกรถามถึงเลขเด็ดงวดนี้มีอะไรบ้างเจ้าตัวบอกใบ้ไป67-52โดนกันไปเต็มๆตรงๆเล่นเอารวยกันไปทั่วประเทศโซสับเข้ามาสอบถามกันสายแทบไม่ว่างวดหน้าจะออกอะไรติดตามเลขเด็ดได้ที่ไหนซึ่งทั้งคู่ก็ได้เปิดใจว่าถูกหวยมาอย่างต่อเนื่องมาหลายงวดแล้ว10งวดที่ผ่านมาถูกไป9งวดแต่ไม่ได้บอกใครแจ๊คขีดจิเผยว่าจริงๆแล้วก็ค่อนข้างถูกบ่อยนะครับอย่าง10งวดที่ผ่านมาก็ถูกไป9งวดแต่ไม่ค่อยบอกใครที่จะรู้กันก็คือคนที่ติดตาม Facebook จาก JILLKUMANTHONG ซึ่งเราจะลงเกี่ยวกับกุมารทองและเครื่องรางของคลังที่เราสะสมคนก็จะชอบเข้ามาถามว่ามีของคลังมากมายขนาดนี้มีของดีมากขนาดนี้ต้องได้อะไรเด็ดๆแน่นอนแต่ละงวดก็มาถามแล้วว่างวดนี้เลขอะไรเราก็มีลงบอกไปอย่างล่าสุดก็เพิ่งโพสต์ลงไปเมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมาพอเช้ามาก็มาออกรายการที่ช่อง9ซึ่งตรงกับวันหวยออกพอดีก็เลยได้คุยเรื่องนี้ในรายการแล้วปรากฏว่าคนดูรายการก็พากันไปซื้อถูกกันสนั่นโทรเข้ามาขอบคุณที่ร้านกันสายแทบไหม้ใน Facebook ก็มาบอกว่าถูกกันก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่มีโชคอย่างน้อยก็ได้เป็นกำลังใจว่าดวงดีโชคดีกันแล้วแต่ก็ต้องไม่ลืมที่จะตั้งหน้าตั้งตาทำงานกันต่อไปเพราะที่สุดแล้วรางวัลออกเดือนละ2ครั้งแต่งานนี้ต้องทำทุกวันให้ดีที่สุด